จารย์วันนี้เรามาฟ้องคุณเสรีครับจากกรณีไหนยังไงคะก็ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะนะครับสาระสำคัญก็คือเมื่อวานนี้นายเสรีสุวรรณพานนท์สว.เจ้าของตลาดนะครับได้นัดผู้สื่อข่าวแถลงข่าวที่รัฐสภาแล้วก็บอกว่าประชาชนเนี่ยเป็นพวกอันธพาลในอันแรกนะที่ผมยอมไม่ได้ก็บอกประชาชนเป็นพวกอันธพาลอันที่สองก็บอกว่าพวกนี้โง่นะก็คือประชาชนนี่โง่อันที่สองนะอันที่สามก็คือบอกเป็นพวกทำลายชาติหมายพวกที่เห็นต่างทางการเมืองพวกนี้เป็นพวกทำลายชาติอันต่อมากล่าวหาว่าทำลายสังคมทำลายชาติเสร็จทำลายสังคมต่อยทำลายวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยนะครับนะอันนี้ข้อความพวกนี้แล้วก็กล่าวหาว่าผมไปด่าสว.ดูหมิ่นอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นความจริงแล้วเราดูแล้วเนี่ยเขามองว่าเราเนี่ยเป็นกระบวนการพี่น้องประชาชนเนี่ยนะโดยเฉพาะพวกด้อมส้มเนี่ยผมเนี่ยเหมือนแบ่งหน้าที่กันทำเป็นกระบวนการนะครับนะมีการลักษณะทำเป็นกระบวนการนะผมก็เลยมาฟ้องว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับเขาเรียกอะไรเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาก็เลยมาฟ้องที่ศาลอาญามินบุรีในวันนี้จากข้อความที่เขาออกมาฟ้องอาจารย์ครับเป็นเพราะกรณีที่อาจารย์ไปพูดในไลฟ์สดอยู่แล้วตอนที่ผมไลฟ์สดนะอันนี้วันนี้ผมก็ได้ไอ้คำฟ้องเข้ามาแล้ววันนี้ให้ทนายไปรับมาเนี่ยนะฮะนะครับผมก็อ่านเลยนะครับในคำฟ้องที่เขาฟ้องผมเนี่ยสาระสำคัญนะครับนะแต่เขาได้ยื่นฟ้องไปแล้วยื่นฟ้องไปแล้วครับ เรียบร้อยแล้วอันนี้ผมไปคัดมาแล้วนะเขาบอกว่าผมเนี่ยไปพูดถึงเขาว่ากินเงินเดือนจากภาษีประชาชนแล้วก็บอกว่า14ล้านเสียงไปเสียงข้างน้อยเขาก็ชอบพูดอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ย14ล้านเสียงผมก็พูดไปแล้วผมก็บอกว่ามึงกินแดกทุกวันทุกเดือนภาษีประชาชนแต่อะไรต้องรำลึกถึงบุญคนประชาชนหรือเปล่าผมถามว่ากินภาษีเนี่ยนะประชาชนเนี่ยนะหรือแดกภาษีนะครับตอนที่ผมจัดรายการเนี่ยคุณได้นึกถึงบุญคนประชาชนไหมพูดแค่นี้ฟ้องครับนะเพราะว่าเขากินเงินเดือนภาษีจากประชาชนนะสว.พวกเนี้ยแต่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อเขานะแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมเขาร้อนตัวไม่รู้อากาศมันร้อนยังไงไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือข้อความที่เขาแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ตอนที่ผมจัดรายการทางโซเชียลผมบอกว่าอะไรมีสว.บางคนเนี่ยออกมาเห่ามาหอนนะเป็นสว.มันมีหน้าที่อะไรต้องเป็นกลางทางการเมืองนะไม่ใช่เดินทางไปจับผิดพิธามันก็มีสว.บางคนเนี่ยต้องเป็นกลางทางการเมืองจะเดินทางไปเร่งรัดคดีที่สำนักงานกกต.นะครับเนี่ยผมก็บอกว่าแบบนี้เรียกว่าไม่เป็นกลางหรือเปล่าหอกหักสากเบื่อนะครับนะครับนี่ครับเนี่ยพฤติกรรมดังต่างๆเราเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็ผมก็บอกว่าสว.เผด็จการบางคนเผด็จการก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นใครนะใจมึงโคตรอมหิตนะไอ้สว.พวกเผด็จการพวกนี้นะครับอมหิตไหมไม่เป็นกลางจ้องจับผิดคนเห็นต่างกับเผด็จการไปเร่งรัดแทรกแซงการทำงานกกต.มึงมีความรู้ทางกฎหมายดีคนก็เรียกพวกมึงว่าครูบาอาจารย์แต่ทำไมมึงไปรับคำสั่งจากเผด็จการทหารหรือเปล่าผมถามว่าสว.พวกเนี้ยไปรับงานรับคำสั่งมาจากเผด็จการทหารหรือเปล่านะครับนี่แหละครับนะนี่แหละครับผมก็ถามเข้าไปอ่ะเพราะประชาชนนี่ก็ถามกันเยอะผมก็เลยถามแทนพี่น้องประชาชนแค่นี้แหละครับเขาก็ตั้งคำถามใช่ครับตัวแทนประชาชนเพราะว่าเราก็เป็นนักกฎหมายแล้วก็ได้ถามได้ถ้าถามได้ใช่ครับก็ถามว่าคุณเนี่ยฟังแต่คณะรัฐประหารหรือเปล่าฟังแต่พ่อคุณหรือเปล่าที่แต่งตั้งคุณมาแค่นี้นะไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยหรอกผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกของคณะรัฐประหารหรือเปล่านะผมบอกฟังแต่พ่อคุณเนี่ยนะกินภาษีแดกภาษีแต่ไม่ได้เห็นหัวประชาชนทำนองเนี้ยผมก็ดูพฤติกรรมต่างๆเนี่ยผมก็ไปดูในเน็ตนะทุกคนก็มองว่าสว.บางคนเนี่ยมันไม่ได้เห็นหัวประชาชนจริงๆอ่ะเนี่ยพูดแค่นี้นะเขาทนไม่ได้นะครับและทีนี้การที่ทางสว.เนี่ยมาฟ้องอาจารย์เดชาครับคิดว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กฎหมายต่างอะไรยังไงนะคะคือความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมมองอย่างนั้นน่ะขนาดผมเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นทนายความนะมีผู้ติดตามตั้ง 2-3 ล้านคนเนี่ยเขายังกล้าทำขนาดเนี้ยผมก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะเอากฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยมาปิดปากผมความคิดผมนะผมคิดอย่างนั้นน่ะผมคิดผมเองนะเนี่ยมันทำเกิดเหมือนสร้างความหวาดกลัว
นะครับเหมือนสร้างความหวาดกลัวการฟ้องของเขาเริ่มสตาร์ทแต่ทนายสองคนนี่คิดว่าจะเรื่องข้อต่อสู้กับเขาจะยังไงต่อคือสำหรับผมเนี่ยผมสบายใจนะคนอื่นผมไม่ทราบหรอกเพราะว่าผมพูดอะไรไปเนี่ยผมยอมรับนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทเลยถึงแม้จะเป็นการเสียดสีคำพูดหยาบคายอะไรเนี่ยศาลฎีกาเขาตัดสินแล้วมันไม่ใช่การหมิ่นประมาทผมพูดความจริงนั่นแหละครับความจริงนั่นเลยครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่มีความเท็จเลยนะไม่เห็นหัวประชาชนเนี่ยขณะกำลังไลฟ์สดดูดิว่าสวเหล่านี้ได้เห็นหัวประชาชนไหมถ้าเห็นหัวประชาชนเนี่ยเขาก็ต้องยกมือให้พิธาดิแสดงว่าเขาอาจจะเห็นหัวพ่อเขาหรือเปล่าเนี่ยผมถามแค่นี้แล้วก็ฟ้องด้วยนะครับมันเป็นคำน่ารักนะเห็นหัวพ่อเขาหรือเปล่าแค่นี้เองอ่ะใช่ว่ามันเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตสุจริตเลยครับเราใช่ครับไปดูก็ไปดูเวลาเขาไอหาเสียงหาอะไรเขาก็พูดกันแบบเนี้ยมันก็ต้องมีอารมณ์อะไรหน่อยนะครับมันไม่ได้มีเลยอ่ะเพราะว่าผมดูทุกวันเนี่ยสวเนี่ยนะประชาชนเลือกพิธาก้าวไกลมา14ล้านเสียงเนี่ยปี62เนี่ยผมก็ในเนี้ยผมก็พูดนะสวก็บอกใครรวมเสียงข้างมากได้นะครับก็จะยกมือให้แต่พอมาปี66ดันไม่ยกมือให้แสดงว่าเขาไม่ได้เห็นหัวประชาชนเห็นหัวพ่อเขาหรือเปล่าผมก็เลยตั้งคำถามแค่นี้มันเป็นคำที่น่ารักนะแล้วสิ่งที่อาจารย์ฟ้องเขากลับเนี่ยค่ะมันมีถ้อยคำไหนที่บ่งบอกว่าเป็นอาจารย์เดชาโอ้โหชัดเจนเลยเมื่อวานเนี่ยใครฟังก็ต้องรู้ว่าเป็นผมเลยอ่ะนะเขาบอกเลยเนี่ยเขาเกิดมาเริ่มต้นเลยไอ้พวกนี้เป็นพวกโง่นะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมนะนี่พวกนี้เป็นพวกโง่อันตรพานนะพฤติกรรมทำลายชาติทำลายสังคมทำลายวิถีชีวิตสุดท้ายเป็นไงฟ้องเดชานะพูดมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าเหมือนแบบอะไรประชาชนแล้วก็ตัวผมเนี่ยเหมือนเป็นกระบวนการร่วมมือกันเนี่ยนะหนึ่งเป็นอันตรพานสองเป็นพวกโง่สามเป็นพวกทำลายชาติเป็นพวกทำลายสังคมทำลายวิถีชีวิตดีงามสุดท้ายฟ้องเดชาเห็นนะคือฟังแล้วนี่ก็เป็นไงผมก็อยู่ในกระบวนการเหล่านี้นะที่มีความเห็นต่างทางการเมืองนะมีความเห็นต่างทางการเมืองกับพวกสวเหล่านี้แล้วผมไม่เคยเอ่ยชื่อสวพวกนี้เลยนะเหตุที่ผมไม่เอ่ยชื่อเพราะอะไรนะผมไม่ได้กลัวถูกฟ้องนะครับแต่มันเป็นเสนียดจังไรกับปากมันไม่เป็นสิริมงคลคนบางคนเนี่ยนะถึงแม้จะเป็นสวเนี่ยเราไม่ควรเอ่ยชื่อเพราะมันจะไม่เป็นสิริมงคลกับตัวเองมันเป็นเรื่องอัปมงคลนะแล้วกรณีที่ทางสวเนี่ยเหมือนมีการพูดบอกว่าจะเดินหน้าลุยฟ้องคนที่หมิ่นประมาทหรือคุกคามตรงนี้ค่ะคือเป็นการคุกคามกลับไปหรือคือผมมองว่าเราเป็นสวนะเรากินภาษีประชาชนผมไม่อยากจะใช้คำว่าแดกภาษีนะผมคิดว่ากินภาษีประชาชนเนี่ยแล้วเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะมาฟ้องประชาชนเพราะประชาชนเป็นคนจ่ายภาษีให้คุณเนี่ยผมได้จ่ายทุกเดือนเลยนะเข้าใจไหมฮะไม่ควรอย่างยิ่งเลยอ่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเป็นนายกลุงป้อมลุงตู่ไม่เคยฟ้องใครเลยนะเราเป็นบุคคลสาธารณะในข้อบังคับประมวลจริยธรรมเนี่ยนะครับข้อบังคับประมวลนี้เขียนไว้ชัดนะเป็นสมาชิกวุฒิสภาข้อบังคับประมวลบอกว่าต้องไม่หวั่นไหวต่อกระแสสังคมถ้าคุณหวั่นไหวคุณก็ลาออกไปสิครับคุณจะฟังแต่คำสรรเสริญได้ไงคำด่าคำอะไรเป็นเรื่องปกติมันเป็นกรรมเวรของคุณที่ต้องได้รับเพราะคุณได้รับใช้พวกคณะรัฐประหารหรือเปล่าวะทุกวันเนี่ยใครไปเลือกคุณมาล่ะพวกสวพวกเนี้ยผมไม่ได้เลือกมาน่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงหมดเลยเป็นการแสดงความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตนะผมไม่กลัวเลยพวกเนี้ยถ้าประชาชนคนไหนโดนฟ้องเนี่ยมาหาผมเลยเรามารวมตัวกันแล้วอย่าไปยอมให้อำนาจสวพวกนี้อยู่เหนือประชาชนเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะข่มขู่ประชาชนเขาต้องรับฟังความคิดเห็นต่างจากคนที่ไม่เห็นต่างทางการเมืองได้ครับอันนี้ไปฟ้องแล้วหรือว่ากำลังจะไปฟ้องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลูกน้องไปไหนอ่ะนะเอาคำฟ้องมาแล้วจัดนัดวันไหนเอามามนัดวันที่เท่าไหร่ดูดินะครับเรียบร้อยแล้วของเราทำงานไวนะฟ้องมาฟ้องกลับไม่โกงขออนุญาตนะเป็นตัวแทนหมู่บ้านนี่ฟ้องมาสดๆร้อนๆแล้วเรียบร้อยแล้วของเรานี่เราเป็นไงเราฟ้องไวอ่ะฟ้องมาฟ้องกลับไม่โกงน่าๆนะอาจารย์มันอย่างนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าสวเนี่ยฟ้องมั่วฟ้องซั่วไม่ดูกฎหมายเลยว่ามันยังไงใครทำไม่ใช่หรอกครับผมกำลังอธิบายว่านะเขาฟ้องเราก็ฟ้องกลับเขาเพราะเมื่อวานนี้เขาดูถูกประชาชนบอกเชิญเลยครับพี่เอาเต็มที่เลยนะครับการ
ตอนที่เขาฟ้องทนายดังสองคนเนี่ยแล้วก็มีพ่วงแบบประชาชนด้วยอารมณ์เหมือนแบบเหมือนเขียนเสือให้วัวกลัวไหมคะเป็นไปได้เขาอาจจะเขียนเสือให้วัวกลัวขนาดทนายดังมีมีความรู้ทางกฎหมายก็ยังกล้าฟ้องเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอาจจะหวาดกลัวผมคิดว่านะแต่อย่ากลัวครับใครโดนฟ้องที่ไหนอะไรก็ติดต่อมาเลยผมพร้อมเลยดูแลพี่น้องประชาชนอำนาจสวจะใหญ่กว่าประชาชนไม่ได้นะครับไม่กลัวเลยแต่สมเพศเวทนาเขามากกว่ารู้สึกสมเพศเวทนาแล้วผมดูตลาดเนี่ยโอ้โหดูมันคนน้อยจังไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้ใครไปทำให้ตลาดคนน้อยก็ไม่รู้ผมว่าการที่มีคนมาใช้บริการน้อยเนี่ยมันเกี่ยวกับผลกรรมของเราหรือเปล่าในคำฟ้องของคุณเองนะคะมีค่าเสียหายประมาณเขาเรียก500,000ความจริงก็เป็นก็ของตลาดนะเงินก็เยอะไม่น่าจะมาเรียกกับผมอีกตั้ง500,000น่ะรีบไม่เรียกหรอกครับว่าผมมีเกียรตินะนะผมไม่เรียกของ500,000แล้วครับผมฟ้องให้ศาลเขาลงโทษเขาอย่างเดียวว่าเป็นสว.กินภาษีเนี่ยไม่ใช่แบบประชาชนวิจารณ์หน่อยฟ้องปิดปากไม่ควรทำนะครับอายุก็มากแล้วนะครับแล้วก็รู้จักกันมานานนะผมกับสว.เจ้าของตลาดเนี่ยเห็นว่าทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขามีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะมารับเรื่องสำหรับสว.ที่จะมาแจ้งความเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ค่ะครับก็พอทราบก็ระวังจะทัวร์ลงแล้วกันตำรวจไซเบอร์อ่ะนะระวังเดี๋ยวเขาไปขุดไปขุดมาว่าเฮ้ยพนันออนไลน์พวกท่านไม่จับจะมาจับจากประชาชนระวังแล้วครับเดี๋ยวก็ใครรู้ว่าที่ไหนมีพนันออนไลน์แล้วก็ตำรวจไซเบอร์รับเงินแล้วก็ไปย้อนสอนได้เลยนะตำรวจไซเบอร์มันต้องมีหน้าที่ดูแลอะไรพวกเว็บพนันไม่ใช่มาจับประชาชนนะฝากผบ.เด่นด้วยนะพี่เดชาพูดเมื่อกี้บอกว่ารู้จักกับสว.ตลาดมานานแล้วค่ะรู้จักมานานแล้วถูกฟ้องมาเนี่ยรู้สึกผิดหวังไหมว่าไอ้คนเราเคยรู้จักกันมานานแล้วก็เคยเป็นทนายด้วยกันแล้วก็รุ่นพี่ก็รักกันดีแต่ช่วงหลังนี่เขามีความคิดเห็นทางเมืองแบบแปลกๆนะคือไม่รู้เขาเห็นหัวประชาชนหรือเปล่าไม่รู้นะเวลาเดินไปเขาเห็นหัวหรือเปล่าผมไม่รู้นะนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขากลายเป็นคนอย่างนั้นไปนะครับเนี่ยฟ้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยสบายเลยศาลนัดวันไหนนะคะเนี่ยครับ4กันยา66ครับ9โมงเช้าบอกเขาด้วยอย่าลืมมาศาลนะไต่สวนครับก่อนคดีที่ว่าฟ้องอาจารย์อีกไหมก่อนไหมอ๋อแล้วครับครับ4กันยาพี่นายคะที่นี้มันจะเป็นการบวชในครั้งที่สองครับเขาจะเอาเหตุผลเรื่องการคุกคามเรื่องการขู่ว่าทางโซเชียลเอาไปเป็นเหตุผลในการที่จะไม่บวชไหมก็ถ้าเขาทำแบบนั้นมันก็แสดงว่าเขาไม่เห็นหัวประชาชนนี่ดูคนพวกนี้ไม่เห็นหัวประชาชนหรอกเขาสนใจแต่คนที่แต่งตั้งเขามาซึ่งผมเปรียบเปยแบบเหมือนพ่อเขาอ่ะเหมือนพ่อเขาสอบถามว่าเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าคนไปคุกคามเขามันเป็นการคุกคามไม่ในทางกฎหมายไม่มีหรอกเขาอาจจะถามลูกถามหลานสว.ว่าเอาพ่อแม่คุณทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะพ่อแม่คุณทำไมไม่เข้าข้างประชาชนกินเงินเดือนภาษีทำไมเข้าข้างประชาชนอ่ะเขาอาจจะถามแล้วตกใจง่ายไงแค่นั้นเองเนี่ยมันธรรมดามันก็ต้องรับกรรมอ่ะการไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริษัทหรืออะไรของที่เกี่ยวเนี่ยก็ที่ไหนก็ทำอย่างนั้นแหละสมัยที่เขาปิดถนนกันเขาก็ทำใครก็ทำแต่ผมไม่ได้แนะนำให้ทำนะใครชอบแบบไหนก็เอาตามสะดวกนะก็เราไม่อยากไปตลาดอย่างเงี้ยเราจะให้เราไปได้ไงอ่ะพอเราเห็นเรารู้ว่าเอาชื่อตลาดนี้อ๋อเราก็ไม่ไปแล้วอย่างเงี้ยไม่ยกมือให้พิธาเนี่ยแล้วจะเข้าไปแล้วเราไม่อยากเข้าอ่ะบอกให้ยกมือก็ไม่ยกพอประยุทธ์ยกเอายกเอาอย่างเงี้ยก็ธรรมดานะครับพรุ่งนี้อาจารย์พรุ่งนี้ต้องจับตาในการเรื่องของจับตาใครครับรอบสองก็ไม่รู้เห็นได้ข่าวมาเมื่อกี้นักการเมืองสองคนโทรมาเขาบอกว่ามีการแจกกุ้งแจกกล้วยกันอ่ะผมไม่รู้ว่ามีสว.คนไหนได้ไปบ้างหรือเปล่านะครับไม่แน่นะกล้วยเดี๋ยวนี้เริ่มระบาดนะแล้วดูพวกวิปที่ดูแลประสานงานก็มือแจกกล้วยเก่านะฮะนะมันก็สงสัยเรื่องกล้วยเรื่องอะไรเนี่ยครับพอเกิดเรื่องเราได้คุยกับทนายหันไหมคะว่าเหมือนแบบไม่ได้คุยกันครับมันคนละแนวอันนั้นเขาแนวแบบร้องเรียนของผมนี่อินฟลูเอนเซอร์คนละอย่างกันให้ความรู้กับประชาชนให้ตื่นตัวอย่าเกรงกลัวอำนาจสว.อำนาจเผด็จการอย่ากลัวผมจะให้ความรู้ต่อกฎหมายส่วนทนายอีกท่านนึงก็เป็นเรื่องร้องเรียนไม่เกี่ยวกันคนละประเด็นเลยนะของผมนี่ชัดเจนผมนะแนวความคิดเดียวกันแนวความคิดทางการเมืองทางการเมืองอะเลยอันนี้ผมไม่ทราบหรอกแต่ของผมเนี่ยผมอยู่ข้างประชาชนถ้าเสียงข้างมากยังไงผมตามนั้นตามมติมหาชนผมจะไม่เอาตามพวกสว.พวกเนี้ยไม่เอาจะมีการ
ีโอกาสเข้ามาร่วมมือหารือกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกฟ้องจากสวไหมคะโอ้ยินดีเลยใครเนี่ยฟังอยู่นะใครโดนฟ้องอะไรเห็นบอกมีนักร้องจะโดนเหรอฮะใครอะเข้าไปแล้วคุณสุทธิยานไปร้องเออเนี่ยใครพวกนักร้องอะไรก้องห้วยไร่หรือไงใครเนี่ยใครก้องห้วยไร่เหรออ๋อถ้าใครโดนนะคิดว่าพี่เดช่วยได้ก็มาเลยยินดีเลยเราช่วยกันคนละมือคนละอะไรต่างๆก็ว่านไปนะอย่าไปกลัวมันจะไปใหญ่กว่าประชาชนได้ไงจริงไหมครับพี่น้องก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะอย่าต้องลุกขึ้นมาสู้นะส่วนใครไปทำอะไรตลาดเขาผมไม่ทราบหรอกแต่ถ้าผมว่านะถ้าตลาดเขาไม่มีคนซื้อนะผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเวรกรรมนะพี่น้องว่าไงนะเกี่ยวกับเวรกรรมหรือเปล่าต้องทำบุญเยอะๆแล้วมีเมตตาการเมื่อวานที่สวฟ้องที่มีคนให้กำลังใจเยอะไหมโอ้โหล้นหลามเลยพระเจ้าอะไรต่างๆเยอะแยะหมดเลยนะนี่ก่อนจะมานี่ก็มีคนมาสวดเสิร์ตอะไรเต็มไปหมดแล้วนะแล้วไปดูดิโอ้โหเวลาใครพูดถึงสวดิคอควายเต็มไปหมดเลยไม่กับตัวเคแสดงว่าไงเขาให้รางวัลนะอ่านคอมเมนต์บ้างนะสวเจ้าของตลาดเนี่ยดูบ้างว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยจริงๆนะถ้าเกิดเราทนแรงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เนี่ยประมวลจริยธรรมสวเขียนแล้วต้องทนต่ออะไรต่อกระแสทนต่ออิทธิพลกระแสสังคมต้องนิ่งไม่ดูถูกประชาชนไปด่าประชาชนโง่ได้ยังไงนะครับเนี่ยมันอันตรพานอย่างเงี้ยไปใช้กับประชาชนได้หรือหาว่าประชาชนเป็นโลบัตแล้ววานเนี่ยนะผมไม่รู้เอามาจากไหนนะครับนะเพราะนั้นอย่ากลัวครับอย่ากลัวต้องลุกขึ้นสู้ใครมีอะไรถามเชิญฟ้องคนเดียวใช่ไหมไม่ได้ฟ้องคนที่เหลือใช่ไหมคะฟ้องคนเดียวก่อนเพราะว่าดูไอ้คนที่ยืนข้างๆเนี่ยสวมันดูกลัวๆกล้าๆไม่อยากทำมันแก่แล้วคนพูดด้วยก็เราเอาคนเดียวเนี่ยไอ้คนนี้แหละเอามันคนเดียวคนอื่นไม่อยากทำเพราะว่ามีคนก็ยกหูมาขออยู่สวนะคะมีอะไรฝากถึงสวใช่ไหมใช่ค่ะฝากให้เห็นหัวประชาชนถ้าทนคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ก็ลาออกไปอย่ามากินเงินเดือนกับประชาชนนะแล้วถึงเวลาเนี่ยวันที่เท่าไหร่19 20เนี่ยยกมือให้พิธาด้วยเพราะคราวที่แล้วพวกคุณก็บอกปี62ว่าใครรวบรวมเสียงข้างมากได้ก็ยกมือให้ก็ยกให้ประยุทธ์คราวนี้ทำไมไม่ยกให้พิธาแสดงให้เห็นว่าพวกคุณนั้นไม่เป็นกลางทางการเมืองมีอคติต่อนักการเมืองแล้วก็เป็นสวนะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกกต.ไม่ต้องไปเร่งรัดคดีมันเป็นหน้าที่กกต.ไม่ใช่หน้าที่ของพวกคุณคุณเอาเวลาถ้าว่างมากก็ไปดูแลตลาดแล้วตอนนี้ไม่ค่อยมีใครเข้าเลยหรือเปล่าดูมันโล่งๆยังไงไม่รู้ไปดูต้องมีเวลาว่างไปดูแลตลาดไม่ต้องไปดูแลกกต.ตัดสินว่าจะเพิกถอนสิทธิ์เป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเราไม่ต้องไปยุ่งถ้ามันไม่มีอะไรทำไม่มีประชุมก็ไปดูแลตลาดจริงไหมครับพี่น้องดูที่แม่ค้าขายออกไหมยังไงสินค้ายังไงนู่นไปเอาเวลาไปดูตลาดนะแล้วไม่ต้องมาฟ้องอะไรพวกผมเนี่ยผมไม่ได้กลัวเลยนะเดี๋ยวถ้าผมชนะผมก็จะฟ้องกลับเพิ่มอีกนะเดี๋ยวแบบพี่ถือเอกสารก่อนนะถือแล้วค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นในส่วนของนายเดชานะคะที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะอาจารย์ได้ไปยื่นฟ้องคุณเสรีสุวรรณพนนท์นะคะสวที่ศาลอาญามีนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็เป็นข้อหาหมิ่นประมาทนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยทางสวได้มีการแถลงข่าวที่รัฐสภานะคะก็มีการพูดถึงบุคคลที่จะถูกฟ้องนะคะถูกสวฟ้องก็คืออาจารย์เดชากับทนายอันเนี่ยนะคะทนายเดชาเนี่ยค่ะ และในถ้อยคำที่มีการแถลงเนี่ยก็พูดว่ามีเรื่องของคนโง่นะคะเนี่ยอาจารย์เดชาก็บอกว่าถ้าฟังเนี่ยก็คือตัวเขานะคะก็เลยใช้สิทธิ์ในการที่จะฟ้องกลับสวนะคะแล้วก็ศาลอาญามีนบุรีเนี่ยก็นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่4กันยายนเวลา 9:00 น.นะคะแล้วก็นัดเร็วกว่าที่ทางสวเสรีเนี่ยไปฟ้องทนายเดชาที่ศาลอาญาตลิ่งชันเมื่อวานนะคะศาลอาญาตลิ่งชันเนี่ยนัดไว้วันที่11กันยายนค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ทนายเดชาก็มายื่นฟ้องเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจุดที่เรามาสัมภาษณ์กันก็คือที่บริเวณสน.มีนบุรีนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกันกับศาลอาญามีนบุรีนะคะเพราะว่าในพื้นที่ศาลเนี่ยค่ะท่านก็ไม่อนุญาตให้มีการไลฟ์สดนะคะหรือว่าในบริเวณนั้นนะคะก็เลยมาสัมภาษณ์กันที่นี่นะคะแล้วก็ถ้อยคำที่ทนายเดชาฝากถึงสว.นะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยบอกว่าก็อยากฝากถึงนะคะว่า
ให้มองเห็นหัวประชาชนนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็ช่วยโหวตให้กับคุณพิธาด้วยนะคะช่วยยกมือด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางการเมืองค่ะเพราะว่าทางด้านของสวเนี่ยก็มีการฟ้องนะคะ6คน2คนก็คือทนายเดชาแล้วก็ทนายอันนะคะ2คนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องบุคคลที่มีพฤติกรรมหมิ่นประมาทหรือว่าข่มขู่นะคะแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีข้อมูลเนี่ยทำการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นแอคเคาท์อวตารอะไรต่างๆก็จะไปหาให้ได้นะคะแล้วก็ไปแจ้งความทั้งมีการแจ้งความแล้วก็ฟ้องเองด้วยนะคะซึ่งทางด้านของตำรวจไซเบอร์เองก็ยอมรับนะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยค่ะบอกว่ายอมรับว่ามีการตั้งคณะกรรมการเป็นในรูปของคณะทำงานนะคะว่าถ้ากลุ่มสวเนี่ยเขารวมตัวกันมาที่จะมาแจ้งความหรือว่าจะให้มีการติดตามบุคคลที่จะทำการหมิ่นประมาทหรือว่าเข้าข่ายข่มขู่คุกคามนะคะก็จะมีหน้างานทั้งเรื่องของความมั่นคงนะคะแล้วก็เรื่องของคดีอาญาหรือว่าการติดกั้นเว็บไซต์เนี่ยทาง DS ก็จะเข้ามาดูแลร่วมด้วยในส่วนนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ทนายเดชาก็ได้มีการแจ้งในสื่อโซเชียลของทนายเดชานะคะบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการไปฟ้องกับสว.นะคะที่มาฟ้องเขานะคะวันนี้ก็เดินทางมาฟ้องไปที่เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าไม่กลัวนะคะเขาก็เป็นนักกฎหมายแล้วก็สิ่งที่พูดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการวิจารณ์ติชมด้วยความสุจริตนะคะไม่ได้เป็นคำด่าหรือวิจารณ์ไม่มีข้อเท็จจริงนะคะเป็นการตั้งคำถามเป็นตัวแทนของประชาชนเพราะถือว่าตัวเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สามารถที่จะตั้งคำถามไปถึงสว.ได้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่าคดีที่ทั้งสองฝ่ายมีการฟ้องกันไปมาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศาลจะมีคำสั่งยังไงนะคะจะมีคำสั่งรับฟ้องคดีหรือไม่นะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดไลฟ์เฟซบุ๊กเรื่องนี้ก่อนนะ